คยเจอประสบการณ์แย่ๆที่คุณคิดว่าแย่สุดในการนั่งแท็กซี่เนี่ยคือประสบการณ์อะไรฮะก็เคยมีตอนนั้นมีข่าวที่ว่าผู้โดยสารโดนข่มขืนใช่ไหมคะแล้วโดนข่มขืนเหรอแล้วโดนข่มขืนผู้โดยสารคนอื่นค่ะมีข่าวแล้วก็ชนกันด้วยนะกำลังจะเปิดประตูปุ๊บไอ้คันนี้ที่วิ่งมาก่อนคือตัดหน้าแล้วก็เอาแล้วไอ้ที่จะจับประตูเนี่ยมันก็งงอ่ะงก็เลยไปเปิดไอ้ขึ้นคันที่3อ่ะเขาต้องเคลียร์กันพูดอะไรจริงๆคือบางทีเราอยากมีอารมณ์ส่วนตัวเข้าใจป่ะคะแบบนี่ก็พูดแบบเอ้ยเดี๋ยวชวนคุยนั่นชวนคนนี้เราก็ไม่เข้าใจว่าชวนคุยอะไรนักหนาเคยด่าไหมเอาจริงๆแบบพอไม่รับปุ๊บด่าเลยก็ด่าด่าว่าอะไรด่าว่าอะไรเส้นเลือดขึ้นเลยมาเอาท็อปิกที่เขาคุยในเรื่องอะไรเยอะแยะเรื่องทั่วไปเผลอๆก็นู่นอ่ะออกนอกเรื่องการเมืองซึ่งแบบว่าอะไรคือมากอ่ะจนแบบเราไม่รู้จะทำยังไงโทรศัพท์มือถือวันนั้นก็เงินหมดแต่ก่อนยังเติมเงินอยู่ก็เลยแกล้งว่าโทรไปหาญาติที่เป็นตำรวจซึ่งปลายสายไม่มีหรอกค่ะแต่แบบแค่ว่าแบบคุณอาคะเดี๋ยวหนูนั่งแท็กซี่ทะเบียนนี้นะคะเดี๋ยวยังไงไปรอรับหนูตรงนี้ตั้งแต่บัดนั้นมาคือเลิกมองหนูเลยค่ะตั้งหน้าตั้งตาขับทันทีผมว่าแท็กซี่กลัวคุณคุยกับใครไม่รู้ คุยกับอากาศมโนไปเองแล้วแท็กซี่ก็เล่าให้ฟังว่าคุณดูข่าวไหมคุณกลัวไหมเราลองทำไหมนั่นแหละค่ะที่แบบว่าโอ้แย่สุดแล้วคือลงเลยไหมคะลงเลยไหมทำยังไงไม่ได้ลงแต่ว่าแก้มบอกว่าอ๋อเดี๋ยวก็อีกไม่นานก็ถึงแล้วค่ะพ่ออยู่สอนอตรงนี้เองวันนี้ยังเข้าเวรอ๋อพ่อเป็นตำรวจรีบพ่อเปลี่ยนอาชีพเลยเคยเจอประสบการณ์แย่ๆเกี่ยวกับแท็กซี่ไหมกลัวไปไกลๆอย่างเงี้ยยังไงพี่เล่าหน่อยฮะแบบที่พอที่เปียวๆก็เฮ้ยคุณมันมืดอะไรเงี้ยทางเข้าบ้านอู้คุณจะพาผมไปไหนแล้วพี่ถามไหมเราก็บอกเฮ้ยที่บ้านผมมันมืดเงี้ยแหละเหตุการณ์นี้คือแท็กซี่กลัวพี่ใช่อ้าวคนนี้ดีกว่าเคยเจอประสบการณ์แย่ๆเกี่ยวกับแท็กซี่ที่คุณคิดว่าแย่ที่สุดเลยเปิดวิทยุการเมืองจริงเหรอรำคาญมากจริงๆเป็นเรื่องของอารมณ์ของโชเฟอร์มากกว่าไปส่งกะไม่ทันก็จะเป็นเหตุการณ์แบบเรื่องการเมืองมากกว่าแล้วก็ชวนคุณคุยไหมชวนแทบจะถีบลงคนละฝั่งเหรอคะอยู่คนละฝั่งแล้วเราทำไงไปด้วยไปส่งกะที่ไหนอันนี้พูดจริงไหมเนี่ยจริงพี่เขาก็ไม่ให้ไปอยู่ดีอ้าวเหรอมีอยู่ครั้งนึงพอขับรถไปมันเหมือนมีรถปาดหน้าหรือแซงเหมือนเขาไม่สบอารมณ์แล้วเขาก็สะบัดคำหยาบแบบหยาบคายมากไอ้บ้าเนี่ยอ๋อยังไงพูดมาจะเจอแบบคนขับที่เขาชวนคุยแล้วเขาก็แบบแสดงความคิดเห็นที่เยอะนิดนึงแล้วเขาก็แสอารมณ์ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยขอลงดีกว่าขอลงเลยก็บอกเดี๋ยวลงตรงนี้ดีกว่าสมมติอยู่บนทางด่วนเนี่ยตอนนั้นไม่อยู่อ๋อไม่อยู่แล้วเรารู้สึกไงพอเขาแบบเปิดวิทยุการเมืองมันล้ำเส้นเราหรือเปล่ามันก็ด้วยนะเพราะว่าคนนั่งอ่ะความคิดไม่เหมือนกันบริการด้วยเราก็อยากจะมานั่งเงียบๆสบายเปิดหมอลำจะไม่ว่าเลยเติมโชว์ด้วยจ้ะปกติผมนั่งแท็กซี่แล้วผมจะชอบความเงียบผมจะชอบนั่งอยู่เฉยๆแล้วแท็กซี่ชอบแบบพี่ครับพี่ไม่ต้องดนตรีใช่ไหมก็ถามอยู่นั่นเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่พี่ไปเล่นที่ไหนแต่ก่อนผมก็เล่นดนตรีเหมือนกันครับผมอยู่นู่นอยู่นี่ผมก็แบบครับผมของผมเองจะเป็นแบบว่าแท็กซี่จะกลัวมากกว่าครับแท็กซี่จะกลัวพี่จริงเหรอก็เรียกแล้วก็พี่เขาจะไปส่งรถทุกคันเลยครับเดี๋ยวโดนมันหมดเคยเจอเหตุการณ์หนึ่งก็คือตำรวจเรียกเพราะว่าไม่ได้เรียกแท็กซี่เรียกเพราะว่าพอเปิดกระจกแล้วแบบกลัวว่าผมจะขนของขนอะไรอย่างเงี้ยแท็กซี่จะกลัวมากกว่าครับผมครับตำรวจจะกลัวพี่แล้วไม่ใช่แล้วก็เปิดประตูขึ้นมาแล้วก็พี่ครับไปลาดพร้าวครับอ๋อไม่ไปส่งรถไปคันที่2ไม่ไปส่งรถจนคันที่5ผมเปิดมาสักปุ๊บผมไม่ถามแล้วผมก็ปิดประตูเลยแล้วผมก็สายหัวมีใครจำพี่บ้างนะฮะแบบเฮ้ยนี่พี่ลังนี่นาอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างมีเคยแบบให้พี่โชว์ตบเบสโอ้ยบ้าแล้วพี่กลับไงวันนั้นเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วขึ้นไปออกถนนใหญ่เขาบอกมอเตอร์ไซค์ปุ๊บมอเตอร์ไซค์บอกส่งรถทำไมวะผมเจอแท็กซี่ดีครับผมกำลังจะไปเมืองทองแล้วโบกรถแล้วเขาทำท่าจะไปหรือไม่ไปอ่ะพี่ไปก็ได้ต้องไปรับลูกพี่ก่อนที่โรงเรียนก็คือว่าวันนั้นไปรับลูกพี่เขาก็คือเขาคิดค่าครึ่งราคาขอบคุณพี่คนนั้นด้วยครับนั่งกับลูกเขาเนี่ยนะนั่งหลังไปแล้วกลับด้วยกันคุณเลยครับมีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับแท็กซี่ไหมครับที่มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงสำหรับคุณมีค่ะมีที่แบบชนคุยเหมือนแพ้ลมนิดนึงอะไรอย่างงี้มาว่าพี่ยังไม่มีแฟนน้องมีแฟนไหมแล้วก็บอกว่ามีบอกว่าเนี่ยพี่ชอบผู้หญิงมวยแต่ก่อนเคยมีแฟนคนเหนือแล้วมาเพราะเราคนเหนือเนี่ยน้องเป็นคนเหนือน้องมีเพื่อนไหมช่วยติดต่อให้พี่หน่อยมุกเดียวเลยเนี่ยเอาจริงๆผมเคยเวลาเราดื่มสิ่งมึนเมาไปเนี่ยคือบางทีเราอาจจะแบบเพ้อหลับอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะหรือคนเมาละเมอฮะอยู่ดีผมก็ไปบีบคอแท็กซี่ครับอะไรวะแล้วพี่เขาแบบอ๋อทำไรอะไรเงี้ยผมก็เหมือนแบบมันเพิ่งรู้ตัวผมว่าโทษพี่ผมรู้พี่เมื่อยอะไรเงี้ยแต่พี่ยังตั้งใจนะยังพาผมไปถึงบ้านนะก็โอเคก็ขอบคุณพี่คนนั้นขอโทษไปด้วยแล้วกันว่าน่าเป็นประสบการณ์ร้ายๆของพี่เขามากกว่า
เอาล่ะถามหน่อยว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเมืองอยู่ก็เรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปอะไรสักอย่างนึงแหละแต่ว่าให้พวกคุณ2คนเนี่ยเลือกที่จะปฏิรูปแท็กซี่ได้อยากจะปฏิรูปเรื่องอะไรฮะถ้าสมมติว่าการเมืองปัจจุบันมันดูเคร่งเครียดถ้าได้นั่งแท็กซี่ที่แบบตลกสนุกสนานเข้ามาเห็นสีสันมีการจัดตกแต่งที่โอ้มากอย่างเงี้ยเปิดหมอลำโอ้แฮปปี้ลืมบางทีนี่เครียดขึ้นมาปุ๊บผำแตกต้องซื้อแพมเพิร์สนะต้องมีแพมเพิร์สติดแท็กซี่ไว้รับทุกคนที่เรียกแล้วกันครับผมคือเรื่องนี้แหละครับอย่างนี้แสดงว่าพี่ต้องเคยโดนปฏิเสธก็มีครับมีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะปฏิเสธตอนกลางคืนฮะตอนกลางคืนเขาอาจจะกลัวว่าไปปล้นเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เคยด่าแท็กซี่ไหมพี่พอเขาไม่รับไม่ค่อยด่าเท่าไหร่ครับผมครับยิงเลยของผมว่าถ้าโอเคไม่ไปอ่ะก็ได้แต่ว่าก็บีบคอแล้วขอภาษาดอกไม้หน่อยพี่ครับไปอ่อนนุชครับอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบโทษนะครับพอดีว่าหนูอย่างนี้โอเคพูดมาสวยๆเราโอเคไงหรือไม่บางทีแบบพี่ไปอ่อนนุชครับแอ๊ะเงี้ยเข้าใจว่ามาถึงแบบนี้โอเคอยากได้การสื่อสารที่ดีแล้วกันอยากได้แท็กซี่หล่อๆมาขับรถมีนะคะหล่อมากเอาโดมบางชิกี้มาขับแท็กซี่นี่ปลื้มเอายูโก้มาขับแท็กซี่ปุ๊บไม่ลงอ่ะไม่ส่งรถเหรอพี่ไปรถดูไปด้วยคุณรู้หรือไม่แท็กซี่ไทยมีใจบริการติดอันดับโลกเว็บไซต์ hotels.com เผยสำรวจเมื่อปี2556ที่ผ่านมาว่าพี่แท็กซี่ไทยของเรานั้นติดอันดับ8สุดยอดด้านการบริการโดยอันดับ1นั่นก็คือกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งได้ตัวเลขจากผลสำรวจกว่า30ประเทศและ28เมืองทั่วโลกโดยนักท่องเที่ยวให้เหตุผลถึงคุณสมบัติที่สุดยอดว่าพี่แท็กซี่ไทยของเรานั้นมีอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าความเป็นมิตรความสะอาดปลอดภัยคุณภาพการขับขี่จำนวนรถที่เพียงพอกับความต้องการว้าวพี่แท็กซี่ของเราอ่ะเท่ยังเลยแต่ในความจริงจากมุมมองของคนไทยนั้นเรามักจะพบกับสเตตัสกลุ่นๆพี่แท็กซี่เกือบทุกคันอยู่เป็นประจำอย่างไรเสียการเดินทางโดยรถแท็กซี่นั้นก็มีความปลอดภัยสูงในด้านของอุบัติเหตุจากสถิติอุบัติเหตุโดยรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบกพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากรถแท็กซี่นั้นมีตัวเลขอยู่ที่ 2% น้อยกว่ารถโดยสารสาธารณะที่มีตัวเลขอยู่ที่ 8% แต่ยังน้อยกว่าเจ้าแห่งอุบัติเหตุแห่งท้องถนนนั่นก็คือรถตู้สาธารณะโดยมีตัวเลขอยู่ที่ 31% ซึ่งสูงมากสำหรับชีวิตมนุษย์เมื่อวัยรุ่นพบเห็นความไม่ถูกต้องของรถสาธารณะทั้งหลายก็อย่าได้ดิ้งนอนใจช่วยกันเป็นหูเป็นตาโดยสามารถร้องเรียนเรื่องราวต่างๆได้ที่สายด่วน1584ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะจ๊ะวัยรุ่น